ระวัง5อาหารเช้ายิ่งทานบ่อยยิ่งทำร้ายสุขภาพที่จริงแล้วอาหารเช้าสำคัญมากและควรเป็นมื้อที่เน้นสารอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดด้วยซ้ำเพราะเราต้องนำพลังงานไปใช้เรียนทำงานทำกิจกรรมต่างๆไปตลอดทั้งวันแต่อาหารเช้าที่หลายคนเลือกทานก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในอาหารเช้าเหล่านี้มีเมนูไหนที่คุณทานอยู่เป็นประจำบ้างต้องเปลี่ยนด่วนเลยขั้นหนึ่งนมบางคนอาจจะเคยได้ยินว่านมไม่ควรดื่มตอนท้องว่างเรื่องที่เข้าใจถูกแล้วล่ะค่ะเพราะหากเราดื่มนมตอนท้องว่างอาจทำให้ท้องอืดได้หรือในบางคนยังอาจทำให้มีอาการปวดท้องทั้งเดินท้องเสียได้อีกด้วยวิธีแก้ก็ง่ายๆห้ามดื่มนมเพียวๆเพียงอย่างเดียวค่ะกินควบคู่ไปกับอาหารอื่นโดยกินอาหารเข้าไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยนมเท่านี้ก็ช่วยได้มากแล้วค่ะแต่หากใครที่มีปัญหากับการดื่มนมจริงๆอาจหมายถึงน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของคุณไม่สามารถย่อยนมได้ค่ะ 2. ไส้กรอกแฮมเบคอนเรามักจะเห็นอาหารเหล่านี้อยู่ในบาร์อาหารแบบอเมริกันเบรคฟาสต์หรืออาหารเช้าแบบอเมริกันนั่นเองอย่างที่หลายคนทราบกันว่าเอาเข้าจริงแล้วอาหารเหล่านี้ไม่ได้มีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายนักหากนานๆทานครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นอะไรแต่หากทานอย่างเดิมบ่อยๆแล้วไม่มีอาหารอื่นควบคู่ไปด้วยนั่นหมายถึงเราได้รับสารอาหารในตอนเช้าแค่แป้งโปรตีนที่ไม่ได้คุณภาพและไขมันเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ควรทานบ่อยหรือเมื่อไรที่ทานไส้กรอกแฮมเบคอนควรทานควบคู่กับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและเกลือแร่จากผักสดๆด้วยคือ 3. ขนมปังทาช็อกโกแลตบ้านใครที่มีเด็กเล็กเด็กวัยรุ่นหรือเป็นครอบครัวที่ชอบทานช็อกโกแลตคุณจะมีช็อกโกแลตสเปรย์ติดบ้านไว้กระปุกใหญ่ๆทาขนมปังแล้วทานอิ่มอร่อยถูกใจคุณหนูๆแต่สารอาหารที่จะได้มีเพียงแป้งและน้ำตาลเท่านั้นดังนั้นเราแนะนำให้นานๆทานครั้งหนึ่งหรือทานควบคู่ไปกับสเต็กไข่ดาวหรือสลัดผักด้วยค่ะ 4. ซีเรียลอาหารเช้าง่ายสไตล์ตะวันตกที่สามารถทานได้อิ่มเร็วภายในไม่กี่นาทีแต่แพทย์ค้นพบว่าในซีเรียลโดยเฉพาะซีเรียลของเด็กมีแต่แป้งและน้ำตาลสารอาหารแบบโฮลเกรนหรือธัญพืชต่างๆมีปริมาณน้อยมากนอกจากนั้นยังไม่ครบ5หมู่อีกด้วยดังนั้นขอให้ซีเรียลเป็นเพียงตัวเลือกลำดับท้ายในวันที่รีบจริงๆเท่านั้นนะคะ5ปลาท่องโกจิ้มนมข้นผู้ใหญ่หลายคอนอเลือกทานปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้เป็นอาหารเช้าที่ดีและควรทานคู่กับอาหารอื่นๆเช่นแป้งแต่ตัวปลาท่องโกเองเป็นแป้งที่ชุ่มน้ำมันที่ไม่ดีหากเป็นน้ำมันหมูที่ทอดนานๆแล้วไม่ค่อยได้เปลี่ยนแถมยังทำร้ายตัวเองหนักเข้าไปอีกด้วยการทานคู่กับนมข้นหวานที่ไม่ได้มีอะไรมากเลยนอกจากน้ำตาลซึ่งจะทำให้เราหิวเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่ขาดหายไปก็คือเกลือแร่และวิตามินจากผักและผลไม้นั่นเองดังนั้นนานๆทานทีดีกว่าค่ะจะเห็นได้ว่ามื้อเช้าที่สะดวกรวดเร็วหาทานได้ง่ายของคนไทยหลายคนขาดเกลือแร่และวิตามินอยู่ตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะทำให้เราได้รับสารอาหารในตอนเช้าที่ไม่เพียงพออาจทำให้เรามีเช้าที่ไม่สดใสไม่กระปรี้กระเปร่าไปได้ดังนั้นควรหันมาทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ครบ5หมู่อย่างต้มเลือดหมูโจ๊กข้ามต้มแซนด์วิชใส่ผักหรือกับข้าวง่ายๆอย่างข้าวกับแกงจืดผักกาดขาวเต้าหู้หมูสับทั้งนี้ก็อิ่มอร่อยไม่ทำลายสุขภาพแล้วล่ะค่ะ